ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ครัวคุณแมวขอนำเสนอผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะติดตามได้ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะอันดับแรกเลยก็เป็นกุ้งทอดนะคะแล้วก็เต้าหู้ทอดแล้วก็ไข่ที่ดิฉันผัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมต่อมาสำหรับทำซอสนะคะก็จะมีหอมสับค่ะซอสพริกค่ะน้ำพริกเผาสำหรับผัดนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะท่านผู้ชมคะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเพราะว่าเราต้องเอาไว้เวลาใส่ผัดนะคะวุ้นเส้นจะได้นิ่มนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องสำหรับที่จะใส่ผัดไทยอีกอย่างนึงนะคะก็คือผักกุ้ยช่ายค่ะถั่วงอกค่ะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะวันนี้เรามาทำผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดกันนะคะเป็นสูตรเด็ดค่ะสูตรปรับปรุงดัดแปลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเสริมน้ำมันไป2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนำหอมแดงนะคะใส่ลงไปนะคะเรามาปรุงซอสกันก่อนนะคะผัดให้หอมนะคะพอเริ่มหอมใส่น้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะพอน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะต้องใส่ลงไปจากนั้นซอสพริกนะคะซอสพริกกับน้ำพริกเผานะคะตามกับติดกันเลยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะก็ใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะจากนั้นเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้เหนียวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อนะคะว่าเคี่ยวเหนียวเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะน้ำผัดไทยของเราก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาใส่เต้าหู้นะคะแล้วก็กุ้งค่ะไข่ไว้ใส่ที่หลังนะคะแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นนะคะคุณให้เข้ากันนะคะเพื่อน้ำซอสจะได้ซึมเข้าวุ้นเส้นแล้วก็กุ้งแล้วก็เต้าหู้นะคะสูตรนี้เราทอดเต้าหู้ผัดเต้าหู้แล้วก็กุ้งไว้ก่อนนะคะแล้วรวมทั้งกับไข่ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นการสะดวกในการเคี่ยวใส่กับน้ำซอสนะคะไปนิดนึงนะคะเติมน้ำเปล่าไปนะคะเพื่อที่จะทำให้เส้นของเส้นนุ่มค่ะเดี๋ยววุ้นเส้นนุ่มแล้วเรากลับมาดูกันนะคะตอนนี้เส้นก็เริ่มแห้งแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำไปแล้วก็เส้นก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ถั่วงอกกันนะคะแล้วก็ใบกุ้ยช่ายนะคะท่านชอบมากชอบน้อยจะใส่ตามสบายเลยนะคะแล้วก็ไข่นะคะไข่ที่เราผัดเอาไว้นะคะเบาไฟลงนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเป็นอันว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราผัดให้เข้ากันนะคะThank you.
นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดพอผักเริ่มเข้ากันก็โอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วนะคะผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดนะคะท่านผู้ชมสามารถแต่งเป็นผัดไทยไข่ห่อก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งที่ซึ่งเป็นวิธีการแต่งจานอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากนะคะนี่เป็นการจัดจานอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบก็ตามสบายเลยนะคะนี่เป็นไข่ห่อนะคะจะเอาไข่ใส่ทอดไข่ก่อนนะคะไข่เจียวแล้วก็เอามาห่อทีหลังนะคะก็เป็นการจัดรูปแบบจานอีกอย่างนึงถ้าท่านผู้ชมชอบหรือสนใจก็ทำได้นะคะน่าทานเหมือนกันค่ะเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมแต่งใส่จาน2แบบ2สไตล์นะคะแบบไข่ห่อนะคะผัดวุ้นผัดไทยวุ้นเส้นนะคะไข่ห่อแล้วก็อีกจานนึงก็เป็นผัดไทยวุ้นเส้นธรรมดานะคะไม่มีไข่ห่อนะคะแต่เราก็ผสมไข่ไปในวุ้นเส้นแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้ต่อไปนะคะว่าคลิปหน้าเราจะมีการทำก๋วยเตี๋ยวอะไรออกมาอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ